วันนี้ระเบิดเพลิงหุบใจเสนอตอนน้องสาวเจ้าพ่อเจ๊มามอะไรนัดไว้ต้องนานแล้วป่านี้ยังไม่มาอีกทำไมช้าๆอย่างนี้ไปนัดมันทำไมไอ้เท่งนี่เจ๊มัมอย่าพูดชื่อไอ้เท่งให้ฉันได้ยินอีกนะฉันรู้สึกอารมณ์เสียเวลาได้ยินชื่อมันเนี่ยแหมที่อย่างนี้แล้วก็อารมณ์เสียเวลารักกันน่ะน้ำต้มผักก็บอกว่าหวานรักกันมันก็แห้วรักกันแล้วแห้วมันกว่าที่จะไม่ยุ่งได้ไงอ่ะก็ฉันทะเลาะกันก็เรื่องเก่าๆทั้งนั้นแหละเรื่องอะไรวันวันก็ไม่ทำอะไรเดินแกว่งไปย้ายมางานการก็ไม่มีจะทำเงินทองก็ไม่มีจะใช้สุดท้ายเนี่ยเจ๊หม่ำเชื่อไหมทุกวันนี้แม้แต่ตังกินข้าวมื้อละ10บาท20บาทอ่ะไอ้เท่งยังไม่มีปัญญาจะซื้อกินเลยเปลือกมันเต็มทีแล้วล่ะนี่ๆไปพูดไกลๆเลยไปเรื่องส่วนตัวเรื่องของผัวของเมียกูให้ไปติดต่อเครื่องบิน F-16 มาส่งกูใครไปติดต่อเครื่องรถมา มึงรู้ไหมว่าเสียชื่อกูหมดครั้งนี้ไอ้โน่นทำคนที่เป็นลูกน้องของกูทำงานห้ามพลาดเข้าใจไหมบัดซับได้แค่400มันทำขนาดนี้เชียวเหรอพี่โอ่งใช่ไหมคะน้องตุ่มที่รักพี่โอ่งปล่อยให้ตุ่มคอยเป็นชั่วโมงทำไมชักช้าจังเลยอ่ะพี่อ่องอ่ะพี่มีธุระบางอย่างจะตุ่มจ๋านะตอนนี้พี่จัดการเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วพี่ไปไหนมาทำไมถึงกลับมาช้าก็บอกแล้วมันมีธุระไงจะมีปัญหานิดหน่อยก็เลยเคลียร์ปัญหาเสร็จเรียบร้อยก็รีบมาหาตุ่มไงนะคะแต่ปัญหาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่มาจากไหนวันนี้คือพี่มาจากฮาวายแล้ววันนี้มาจากฮาวายพี่มาจากหัวเราะทำไมเหรอฮาวายก็ฮานี่หัวเราะไปล่ะแล้ววายไปว่าทำไมพี่มาจากหัวเราะทำไมไงโอ้ยตุ่มทำอย่างนี้ตุ่มชอบแล้วตลกอย่างนี้พี่ก็ตายพี่เป็นคนอารมณ์ดีนะนี่โอ้ฮาวายโอ้เราสองคนตายอย่างเขียดพี่จ้ะแล้วเรื่องงานที่เราจะคุยกันเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรพี่มาถึงแป๊บเดียวตุ่มจะพี่คุยเรื่องงานจริงๆแล้วพี่บอกตรงพี่อยากคุยกับหนูพี่อยากคุยกับหนูพี่ยังอยากคุยกับมันอีกแล้วมันยืมตังค์พี่ไปต้องเยอะให้หนูอ่ะพี่อยากคุยกับตุ่มไปจ้ะพ่ออยากตั้งใจจะคุยหากินเชิงหรือว่าอยากจะคุยกับหนูคลองเตยพี่ทางนั้นไปคุยกันอยู่ในบ้านดีกว่านะดีมากพี่บอกให้ลูกน้องเคลียร์ทางเคลียร์ทางหน่อยไปเลยพี่ไปเลยเรียบร้อยแล้วพี่เคลียร์ทางเรียบร้อยไปจ้ะพี่เห็นตำตาแล้วใช่ไหมไหนอะไรจำยังไม่มีอะไรจำเลยไอ้แปะเดี๋ยวนี้เองชักมีมุงมีมุกมาตอดมาในข้าอยู่เรื่อยอะไรล่ะมึงเห็นนางตุ่มไหมเมื่อกี้มันทำอะไรเห็นแล้วว่าอีนางตุ่มน่ะจะมีชู้นั่นไงต้องไปบอกไอ้เท่งดีที่สุดนี่ไม่ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านไปเข้าไปในบ้านไปล้างตะเกียบเอาออกมาเลยไปทุกทีเลยเดี๋ยวให้เข้าให้เข้าโอมึงนี่ปัญญาอ่อนมากเลยไอ้หนูมึงเนี่ยมึงจำไว้เลยนะมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยอ
แล้วขาดแม่ตั้งแต่เล็กด้วยโอ้พี่อยู่นี่หูยังไงนั่งลงอย่าล้อเล่นเลยพี่เจมึงบ้าเอาบ้าอะไรบ้าหนังปัญญาอ่อนมากเลยกูบอกตรงๆหนังที่ไปดูนะเป็นหนังน้ำเน่าถ้ามึงจำไว้นะต่อไปจะชวนพี่ไปดูหนังนะมันต้องเป็นหนังพวกระดับสงครามพวกยิงกันพวกบู๊ล้างฐานพวกมาเฟียเอาพี่เท่งหนังมันได้อารมณ์มากเลยพี่เป็นหนังโศกนาฏกรรมมึงนะดูปลาบู่ทองก็ร้องไห้คนบ้าอะไรดูหนังไทยไม่ได้มันเป็นรักสามเศร้าโอ้รักสามเศร้าพระเอกโดนฆ่าตายสุดท้ายตัวโกงต้องอยู่กับนางเองมันยุติธรรมไหมมันยุติธรรมไหมเนี่ยไอ้หนุ่มมึงจะอินกับหนังมากไปแล้วเนี่ยเป็นลูกผู้ชายคิดจะน้ำตาตกแต่ละครั้งต้องมีความหมายพี่แท่งพี่แท่งไม่เคยอกหักพี่แท่งไม่รู้หรอกอย่านะพี่แท่งไม่เคยอกหักพี่แท่งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จิ๊กโกอย่างเรามันต้องมีความอดทนพี่เท่งถ้าเกิดวันไหนอ่ะถ้าตัวมันมีโชว์ล่ะพี่เท่งจะทนได้ไหมลองไม่สั่งนะครับสั่งกินเลยเราชอบกินอาหารชอบสั่งจำไว้นะคนอย่างท่านกับเธอไม่เคยเสียน้ำตาให้กับผู้หญิงคนใดแม่มึงพูดยังไงถ้าตุ่มมีชู้มึงบ้าหรือเปล่าตุ่มมากลัวรักกับปานจะกืนกินสักวันหนึ่งถ้าเกิดมันเกิดขึ้นล่ะถ้ามันเกิดขึ้นไม่มีทางไม่มีทางแล้วจะเดินยังไงอะไรนะไม่มีทางแล้วจะเดินยังไงทำไมไม่บอกกทม.จำไว้หนูนะเป็นผู้ชายเกิดมาชาตินี้ต้องคิดเสมอว่าผู้หญิงเหมือนดอกไม้ริมทางจะเด็ดมาดมจะเด็ดมาก็ช่างมียอดเกินกาลได้หมดมึงไม่คิดมากทำไมเนี่ยกูพาไปดูแล้วต่อไปกูพามาดูป๊อปอายมึงนี่ปัญญาอ่อนจริงเลยไม่มองตรงใครเอามาฟังมาเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะไม่ไหวแล้วเชื่ออยู่ด้วยตรงนู้นเอาสกปรกสกปรกฉันเนี่ยจะบอกแกเท่งอะไรกันเรื่องนางตุ่มทำไมตุ่มไปกู้เงินใครกันมันสวมเขาให้แกโอ้ยถ้าเท่งไม่เห็นมีเขาเลยถ้าเท่งมีเขาอ่ะเขาเรียกว่าควายควายอ่ะควายควายไอตัวนี้มาแรงเขาเลือปากเสียอย่าผัวเมียเขาอยู่กินกันดีอย่าไปยุ่งกันซะบ้างเขาตุ่มมีชู้เขานำตุ่มแล้วจะมีชู้บ้าเปล่าบอกตรงว่าอีตุ่มเดินไปไหนนะหมาบางครั้งยังไม่มองเลยหมาไม่มองแต่คนที่มากับมันน่ะเอาไปแล้วไปในห้องป่านนี้กินก็ไม่รู้พูดจริงๆฉันไม่ได้โกหกแกหรือโกเจ็ดโกแปดอะไรก็แบบโกหกเจ๊บังเข้าไปข้างในบ้านได้ไปดูถ้าฉันกลับเข้าไปดูบ้านเจ๊ตุ่มไม่มีผู้ชายอยู่แล้วก็มึงตายจะรอตายอยู่ที่นี่ปากไม่ดีนะเดี๋ยวไปดูเลยฉันบอกมันแล้วมันก็ไม่เชื่อฉันสิ่งที่ฉันบอกนั้นเป็นความจริงผู้ชายมาแต่งตัวดีพี่เท่งเป็นคนเข้มแข็งพี่เท่งจะไปร้องไห้ให้กับผู้หญิงต่ำๆบ้านนั้น
ฉันรู้ว่าฉันรู้แล้วเฮ้ยไปเล่นกันไม่ได้เลยไอ้คนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เพ็งมึงเงียบเลยไอ้หนุ่มเงียบอีเจมอมบอกที่มึงพูดว่าไงนะเมียมีชู้มึงพูดเต็มปากว่าอีตุ่มมีชู้มันมีชู้จริงๆอ่ะพี่ขาดตุ่มไม่ได้หรอกตุ่มชุบเลี้ยงดูแลพี่พี่มีข้าวกินมีบ้านอยู่เพราะตุ่มพี่ไม่มีตุ่มพี่จะซื้อออกสิคอยเหอะมันกำลังมาแรงพี่ขาดตุ่มพี่ขาดตุ่มไม่เหรอพี่เพ่งจำหนังที่เราไปดูได้ไหมหนังอีกอะเป็นหนังที่เราไปดูนะพี่เท่งเราก็เรียนแบบในหนังนะพี่เท่งเราเป็นพระเอกเราก็ไม่ชิงนางเอกมาก่อนแต่สุดท้ายพระเอกมันก็ถูกยิงตายแล้วแหละหายไปไหนอ่ะเราเปลี่ยนบทใหม่พี่เราเข้าไปชิงตัวนางเอกมาก่อนแต่ก็ฆ่าตัวโกงให้มันตายซะแค่นี้พี่เท่งก็มีความสุขกับตุ่มแล้วตุ่มแล้วตุ่มดีมากสองคนเราต้องกอบกู้ความเป็นชายย้ายกันมาสวมเขาเราใช่พี่เราต้องช่วยกันใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องห้ายังไม่หมดเพียงแค่ดีโอ่งมังกรสู้เลือดยิบตาอ่านต่อด้านข้างและสู้เจ้าพ่อโอ่งมังกรไม่ได้โอ้โหต่อหน้าไหนนี่เจ้าพ่อโอ่งมังกรเนี่ยเฮ้ยออกลงทุกทีทุกวันเลยนะเนี่ยนี่ดังเลยเนี่ยดังดังกว่าหม่ำจุกมกอีกแล้วตกลงเราจะจัดการเมื่อไหร่ดีนะจ๊ะหนูนี่พี่โอ่งอย่ากระตกกระตากไปสิเดี๋ยวไก่มันตื่นแล้วคนอย่างไอ้เท่งนี่นะมันไม่ยอมใครง่ายๆเราต้องไม่ให้มันรู้ตัวจ้ะพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะไปทำตามแผนที่เราวางกันไว้นะจ๊ะพี่นะจ้ะแล้วอย่าลืมทำตามสัญญานะจ๊ะจ้ะพี่แล้วพี่จะพาหนูขึ้นเครื่องบินไปหัวร้อทำไมกันจ๊ะก็บินไปไหนนะไปหัวเราะทำไมไปไหนแล้วหัวเราะทำไมอ่ะฮาวายไงตะกี้ของมึงไม่ใช่เหรอเอาคืนไปถ้าอย่างนั้นฉันไปทำตามแผนก่อนเลยจ้ะพี่นะจ้ะคิดก่อนคิดคิดก่อนกำลังคิดอยู่ไม่ใช่คิดอุ้ยหมามองอ่ะจ้ะบ๊ายบายจ้ะพี่อย่าลืมนะทำตามแผนนะเดี๋ยวหนูจะมาขอบใจมากนั่งลงล่างนั่งลงล่างเก้าอี้มีนั่งให้นั่งล่างอย่าไปนั่งบนเทเบิลให้นั่งบนแชร์จะสั่งอะไรไม่เหี้ยชาวต่างชาตินี่ต่างชาติเอ๊ะเฮียรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนต่างชาติกูยะโสไงทะลึ่งเพื่อนเล่นชัวร์เลยจริงเห็นไหมเฮียเป็น
จ้าพ่อองค์มังกรใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงเนี่ยเฮียจะทานอะไรไหมคะเฮียดังมากเลยสนใจเฮียทานอะไรไหมคะเอาแบบเอาอะไรที่มาแบบกระแทกปากแรงๆหน่อยไม่อั้นแปะฮ่าแล้วก็ไปทางบ้านตื๊บ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 เนี่ยอย่าทำฉันเลยพอแล้วฉันน่ะฉันกับตุ่มน่ะเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดว่าฉันตายเนี่ยตุ่มเสียใจแย่เลยนะเป็นเพื่อนกับตุ่มยัดเป็นอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาถ้าบอกเป็นเพื่อนกับตุ่มตั้งนานก็ไม่โดนแล้วไปเขา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 ตายรอดตายเนี่ยดีนะตุ่มเนี่ยได้ผัวใหม่ใจดีอย่างนี้ก็สบายเลยพูดอะไรเนี่ยฮะมึงพูดว่าอะไรก็ผัวใหม่ตุ่มไงเลิกกับกล้ามปูมาแล้วกับตุ่มทำไมมึงเป็นคนชั่วอย่างนี้อันนี้วิกเวลาเป็นหวัดอะปากโสโครกปิดปากมันซะโอ้โหมึงซื่อเกินว่ะมึงซื่อเกินว่ะข้าปิดปากอะปิ้ว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 เรียบร้อยครับเจ้านายปิ้วแล้วจำว่าทีหลังจำว่านะทีหลังมึงอย่าปากเสียเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมนี่คือแค่สั่งสอนปิ้วปิ้วเฮ้ยครับพักสักครู่แล้วกลับมาพบฟังที่ไอ้นงและฟังที่ไอ้เจ๊หม่ำพูดมาแสดงว่าไอ้คนนี้เป็นมาเฟียวายไล่ตัวสกัดรังแกมาทั้งคนแก่รังแกมาทั้งผู้หญิงผู้เฒ่าชราแก่ชรามันไม่เว้นเป็นเมียชาวเป็นชู้เมียชาวบ้านเขาเกาหลังไอ้ทีครับโอ้ยตายหายหมดมันเกาหลังได้ละพี่องพี่องมังกรทองพี่องพี่องพี่องมังกรทองหรือเปล่ามาเฟียแห่งประเทศโอ้ยพี่อันนี้พี่กินกันเลยพี่ท่านผมรู้จักพี่มานานแล้วพี่ผมก็รู้จักพี่ทิ้งเมียใช่ไหมล่ะไอ้น้องพี่ตะกี้พี่รู้จักพี่ไงวะเออตั้งนานแล้วนั่งลงโอ้ท้อลืมไปโอ้ยไปยังไงมายังไงผมนี่นะเอานิสัยพี่เอาตามแบบพี่เลยเมื่อก่อนมาอยู่ซอยนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่ว่าได้คุมซอยได้คุมซอยเธอมีเมียแล้วเธอดีไงนะแต่มันเป็นอดีตแล้วพี่มีผมมีชู้กับไอ้มาเฟียคนหนึ่งเลวมากชั่วมากคนไม่ได้มีน้ำใจพี่โอ้ไปเข้าใจไอ้นี่น่ะโอ้ยกูตกใจมึงเนี่ยมึงหันมาก็เฮ้ยเท่งๆบางทีไอ้นี่แหละอะไรล่ะจำได้ละอะไรไอ้นี่มันยุ่งกับเมียแกเฮ้ยใช่ไอ้ฮะไอ้จับมามึงพูดยังไงไอ้แปะอ๋อที่แท้เป็นมึงนี่เองลีอาตีท้ายครัวชาวบ้านเขามึงน่ะวอนซะแล้ววอนแท้อยากจะตายใช่ไหมใช่ไปไปเฮ้ยไปไปไปแล้วไปโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยครับ
ผิดสังเกตวะไปคนมีเรื่องกันมีเรื่องกันโอ้ยตกใจตกใจหมดเลยเป็นไรมึงซ้อมโดนคนเดียวเลยอ่ะฮะโดนคนเดียวเลยไอ้ไปทำอะไรมาเนี่ยไปก่อเรื่องอีกสิก่อเรื่องอะไรพ่อไอ้ตุ้มมันมีชู้ไอ้ตุ้มมีแฟนใหม่ชื่อโอ้มังกรทองพ่อแม่ไอ้เท่งเอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากความรักอะเหมือนยาขมถึงแม้ว่าก่อนเคยรักกันปานดวงใจพอรู้ตัวมาเปลี่ยนแปรไปดั่งดวงใจจะขาดตอนฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเลยเอ้านี่ผมด่าพ่อเนี่ยเอ็งคิดมากไปหรือเปล่าเขาว่าเอ็งลองไปถามไปคุยอะไรไม่รู้เรื่องก่อนไปเคลียร์กันให้ดีก่อนมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เอ็งคิดก็ได้ใช่นี่ถ้าผมวู่วามไปอะไรไปขึ้นมาเนี่ยอาจจะขาดสติสมัญญะขอบคุณพ่อผมจะไปเคลียร์ก่อนเล็บว่าไม้บอกเป็นหยังผมกราบอกพ่อเลยครับขอสัก500นะครับกูก็ว่าแล้วไปคุยกับมันก่อนนะเท่งนะครับเท่งเฮ้ยเสียงเดี๋ยวประสิทธิ์ไปดูก่อนธรรมดาไม่เคยถอนคนนั้นได้แล้วอีตุ่มมาเฮ้ยงั้นลบๆสิลบๆๆๆๆแล้วเดี๋ยวจะได้ดูมั้ยว่ามันยังไงด้วยมาอย่าแอบกันหมดแล้วใช่มั้ยโอ้โหพี่แล้วแผนที่เราวางไว้เป็นยังไงก็นี่ไอ้รักอยู่มันมาช่วยไว้เฮ้ยยังไหนของอ่ะของนี่ไงที่หนูถือมาหนูก็กลัวเหมือนกันนะพี่นะให้หนูถือมาอ่ะพี่เอาไปเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหแผนเกือบเสียดีที่ไม่มีคนไม่มีคนเห็นนั่นดีโอ้โหไม่เห็นเลยแกเอ้ยมาหาเอ้ยกูไม่เห็นพี่แล้วเราจะเริ่มแผนการกันเมื่อไหร่จะได้ไปเมืองนอกสักทีรีบเยี่ยมจัดการไก่ไอ้เท่งจ้ะให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้กลับมาสักทีถ้าพี่ใช่ไหมถ้างั้นตอนนี้เราไปที่อื่นก่อนอย่าให้คนมันเห็นถ้าคนเห็นเดี๋ยวจะเสียแผนหมดพี่ไปเลยพี่ไปไปนะไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นหรอกพี่ยายตุ่มนี่มันเหี้ยมโหดจริงๆนะใช่เหี้ยมโหดมาหาอะไรเล่นเขาด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยเท่งยังไงดีมาหาโอ้โหทันนึกได้เลยยังไงเราจะต้องรีบบอกให้เท่งรู้ตัวก่อนเอ้ยเท่งมานี่แล้วผลยังไงเท่งมาแล้วมาหาเท่งอะไรอ่ะเป็นไงอ่ะไม่เจอพ่อไปคุยกับไอ้พี่คนมีเรื่องกับเราอ่ะไปที่บ้านแล้วไม่เจอมานี่ฉันมีเรื่องจะบอกกับเธอเท่งนั่งนั่งนั่งก่อนเธอรู้ไหมอ่ะว่าอีนางมารร้ายตุ่มมันวางแผนจะฆ่าเท่งฉันเห็นกับตาเลยมันเอาปืนอะส่งให้ชายโชคยังไงยังไงนะแกต้องสู้มันนะเพราะมันจะมายิงแกตายมันต้องวางแผนยังไงยังไงก็ต้องตายถ้าสู้เผื่อรอดไอ้เท้งอยากจะรู้แล้วเกินว่ามันมีเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องวางแผนครอบวางแผนครอบเลยผมอยากจะถามทุกคนที่เนี่ยใครเคยผ่านศึกเวียดนามมาบ้างครับแหมมันลุกถึงเลยอ่ะเนี่ยแปลสภาพอย่างมึงนะปืนสั้นมึงก็ถืออย่างนี้เนี่ยยืนด้วยเป็นปวดอูอดเล่าอย่างเฮ้ยลุกเวียดนามมาก่อนลุกทำไมเนี่ยลุกทำไมจะทงโรงเรียนให้กินดีวางแผนมีแผนอะไรช่วยทำประโยชน์สู้กันเตรียมเชือกเตรียมเชือกขึงไว้เดี๋ยวฉันจะเป็นฝ่ายล่อเพราะว่ามันมานี่มันจะมีไอ้ลูกน้องมันมาก่อนใช่ผมจะล่อลูกน้องมา2คนก่อนพอมันเดินมาถึงแค่นี้ปั๊บก็ตกเชือกประสิทธิ์เตรียมถุงไว้เตรียมถุงไว้พอมันล้มเสร็จปั๊บเอาถุงครอบเราจะสู้กันสุดซึ่งเงาแต่มันมีอาวุธใช่มีวุฒิสงครามคุมเสร็จปั๊บอาแปะกับเจ๊มัมมัดมัด
ย่างมันแล้วแกจัดการตัวหัวหน้ามันเหรอพอจัดการลูกน้องเสร็จปั๊บลูกน้องเก็บเดี๋ยวผมจะเล่าหัวหน้าออกมาเอาแล้วใครจะจัดการหัวหน้าล่ะมีนะมันต้องกลัวใครคนที่ตีหัวหน้ามันต้องมือหนักๆล้มลุกคุกคานเลยไอ้เรื่องมาพอดีแล้วทุกคนวางแผนกันหมดแล้วจะเก็บลูกน้องแต่หัวหน้ามันเนี่ยร้ายมากฉะนั้นเองร่างกายบึกบึนเองต้องรับอาสาหน้าที่ตีหัวหน้าไอ้น้องน้องจัดการหัวหน้ามันอ่ะถูกต้องน้องพร้อมแล้วพี่เจ๊ทุกคนน้องพร้อมมึงทำหน้าแบบกังวลแต่พร้อมทุกคนรวมหัวทุกคนพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมหมาหม่ำพร้อมไหมหมาหม่ำว่าสามเลือกสี่หมาหมูเลือกว่าสี่สามสองทุกคนพร้อมนะเราจะหมดพร้อมแล้ววงล้อตอนที่สี่แมบแมบเฮ้ยไอหมาหมูไอนักเลงไอนักเลงจริงก็ไม่หดหัวเหมือนเต่าในกระดองโว้ยออกมาเลยว่าสามสี่กล้วยยังกินได้เก็บไว้ก่อนเอาไปเอาเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บมาสามสี่ชั้นนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมาเรียบร้อยเฮ้ยลูกน้องมึงเสร็จแล้วลูกพี่มึงอยู่ไหนวะมึงมาด่วนกูตัวเลยมึงกินบอกมาเลยมาพร้อมซะแล้วว่าละกันเอาละไปวะคนอย่างข้าไม่กล้าลงมือหรอกเว้ยเองต้องเจอเด็กข้าไอ้น้องตีน้องตีมึงตีดิอ่ะไอ้น้องตีสิวะกล้าตีมึงตีกูไอ้ไปเลยทำไมไม่กล้าตีหัวหน้าเก่ามึงจะอยู่กับหัวหน้าเก่าหรือมึงจะอยู่กับหัวหน้าปัจจุบันโอ้ยมาตัดยังมือยังมือตีแรงเลยนี่มึงดูนี่ถอยมันน่าเจ็บเลยนี่คือมันเป็นเด็กเองตัดลงตัดลงอ้าวตัดลงตัดลงเป็นเชิญยิ้มยิ่งใหญ่กันนักกระสันสันแข็งกันเลยสิท่าอีกคนไปทำลูกทุ่งเจ๊งอีกคนไปทำรายการก็เจ๊งใช่แล้วยังไม่พอกูไม่สนใจเป็นผู้ใหญ่ไม่มีช่วยเขาเลยฮะเป็นผู้ใหญ่ไม่คิดจะช่วยเขาเลยหรือไงจะเตรียมเข้าไปมือสองดันลูกซะก่อนเฮ้ยอะไรกันนานๆนะกูหายใจไม่ออกแล้วนั่งลงแม่ชูหันจะมาเอาชูหรอครับทำไมทำกับเขาอย่างนี้อ๋อๆนี่ออกตัวแทนผมใหม่เหรอจะพูดอะไรเท่งจะพูดอะไรฮะเรื่องปืนเธอจะเอาปืนมาฆ่าฉันยังไงฮะใครมาพูดกับเธอเรื่องปืนว่าฉันจะเอามาฆ่าเธอเขารู้กันทั่วเขาไม่รู้อะไรเลยเท่งฉันเสียใจที่จะทุ่มเทเสียใจสิฉันจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเท่งเธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครคนคนนี้เป็นคนที่มีพระคุณกับฉันเป็นคนที่ชุบเลี้ยงชีวิตฉันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนฉันมาอยู่กับเธออยากจะฝากเธอให้เธอทำงานกับเขาเป็นถึงมาเฟียระดับโลกเขาคือโอ่งมังกรทองฉันก็วาดฝันอยากจะให้เท่งเป็นเท่งมังกรทองบ้างฉันอยากจะฝากเธอให้เป็นมือขวาแต่เธอทำกับเขาอย่างนี้เธอรู้ไหมว่าคนนี้คนนี้เป็นใครคนคนนี้พี่ชายของฉันแท้แท้พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันขอเสนอตอนกองทายเถิดเทิงแอคชั่นว่าอย่างไรตาเฉยหนังสือขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสิท่าฉ
ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วไม่ว่าใครมาเช่าซอยเถิดเทิงขายของรวยไปตามๆกันเชียร์นี่ดาราภาพยนตร์ใช่ไหมเนี่ยว้ายพระเอกหล่อขวัญใจเอ้พูดถึงความหล่อเราก็หล่อไม่แพ้พระเอกคนนี้หล่อกว่าเสียด้วยหล่อกว่ามากไม่เชื่อดูสิเนี่ยฉันหล่อกว่าเยอะถามหน่อยถามหน่อยดูให้เต็มตาฉันกับเข้าใครหล่อกว่ากันไม่น่าถามพวกเธอให้เสียความรู้สึกเลยนี่ตะเฉยแกมองหน้าฉันแบบนี้หมายความว่าไงแกกำลังจะพูดว่าฉันเป็นดาราไม่ได้ใช่ไหมถ้าแกไม่พอใจนะแกออกไปจากซอยเถิดทองไปก็ได้ไม่ง้อหรอกแหมเราเป็นนี่อีกจะเฉยรู้จักตาบ้าตาเรือเดินไม่ดูทางเลยหนังสือหนังสือไม่ขายจะไปไหนจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันไล่ออกไปเองแหละก็ไปไล่เป็นเรื่องอะไรมันไปว่าอะไรแกไม่มีการศึกษาจริงๆมีการศึกษามันจะมาขายหนังสือมันก็ไปทำงานแบงก์สิเธอฟังฉันนะมันว่าฉันเก็บแสบมากเลยมันมาว่าวินลี่แม็กอินทอสหล่อกว่าฉันมีสมองบ้างไหมอีตาเฉยมีสมองบ้างไหมบ้าไปดูคนว่ามันได้ยังไงว่าวินลี่หลอกกับมันไล่ไปเลยของมึงแล้วไปนั่งขายของเลยแกไปเอาอะไรไปเทียบกับวินลี่อย่าว่าแต่ด้านหน้าเลยวินลี่ยังหลอกกันได้มาเลยฉันนี่นะไม่อยากจะพูดประสิทธิ์ของฉันนี่ของจริงและหญิงแท้ฉันไม่เหมือนพวกเธอหรอกพวกจิตวิปริตแหมพวกไม่อยากจะให้ประชากรล้นโลกต้องหันมาบริโภคพวกกระเทยเมื่อกี้ฟังเนี่ยชมว่าฉันเนี่ยสวยกว่าดาราบางคนที่ยังไม่อยากจะพูดรู้จักซิเลียมไหมถ้าลองถ่ายรูปคู่กันฉันไม่ทิ้งพวกนี้เลยยาหลอนไม่ใช่ฉันกล่าวว่าหรอกนะตุ่นนะฉันเป็นคนมีการศึกษาถูกเปรียบเทียบกันเบาๆบางๆซิเลียมก็เหมือนฟ้าแต่เธอเหมือนกับนรกเหมือนนรกก็เอามีดไปสิจะได้ไปถางหญ้านาจะได้ไม่ไปรกโรงหนัง3เรื่องควบที่แกบ้าตั้งไงเนี่ยโอ้ยสวยมากสวยมากนี่มึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยสวยมากสวยมากจะบ้ามั้ยเนี่ยคนกำลังทะเลาะกันจะเข้ามาเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหรอกนี่ไปๆๆไกลๆเลยเว้ยเค้าซีเรียสอยู่ถ้ามันทำไมมันมาจากไหนมาหมดนอกจากสวยงามแล้วยังเสียงดังกังวานเสียงเพราะมากนี่เหมาะเลยเหมาะเลยกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผมที่ผมกำลังเขียนบทนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยวิ่งเก่งเหมือนกับภาพในฝันของผมนี่เห็นไหมอินประสิทธิ์ได้ยินไหมได้ยินไหมเขาชมฉันเขาชมฉันชมฉันชมฉันใช่ไหมขอบคุณมากครับใจเย็นใจเย็นชมทั้งสองคนนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้มีแววมีแววมีแววเสียงดังฟังชัดดินี่ผมกำลังจะหาโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นอะไรอ่ะซอยนี้มันสวยโอ้ยบอกจริงโคตรจ้าบเลยซอยนี้สวยสวยจับเลยซอยนี้จับจับนี่เธอว่าซอยนี้ดีขนาดนี้เหรอขนาดนี่ถามจริงเธอมาจากโรงพยาบาลประสาทแล้วเธอมาใช่ไหมเฮ้ยบ้าฟันเฟือนแบบนี้พูดจาเลอะเธอผมไม่ได้มาจากโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลประสาทอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเหรอผมมาเช่าอยู่ที่นี่อยู่ในซอยนั่นอยู่กลางซอยนั่นไงอ๋อมาเช่าบ้านอยู่นี่น่าฉันไม่เคยเห็นเธอมาเช่าบ้านอยู่ที่กลางซอยนี้เหรอก็ใช่สิแล้วเธอไปเช่าบ้านอยู่กับใครหลังไหนนี่ไงนี่หลังเนี้ยอีเจมันตัวการเดี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ็บใจไม่ไหวอะไรล่ะเจมันเจมันเอ้ยเจมันถูกไล่ออกไปได้ใหญ่เซ่เจมันใครตายล่ะอย่ามาตีสีหน้าซื่อนะเจมันให้ใครมาเช่าบ้านเห็นไหมเนี่ยมันเป็นใครผู้กำกับฮะผู้กำกับขอโทษนะฮะ
ท่านสารวัตรสารวัตรจะถือขาเดี๋ยวขอโทษขอโทษนะครับคุณสารวัตรคือพวกเราชอบพูดจาแย่เล่นนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สงสัยพวกคุณคงจะต้องเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะผมไม่ใช่สารวัตรสารอะไรหรอกอ้าวอะไรกันแน่นี่ผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์น่ะรู้จักไหมผู้กำกับภาพยนตร์จากฮอลลีวูดขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผู้กำกับคงดังมากไม่ทราบผู้กำกับชื่ออะไรอ๋อผมชื่อออกไซดินผมอยู่กับออกไซแปลงออกไซดินเหรอคะท่านเป็นญาติกันญาติกันทำหนังอยู่กับบริษัทไหนคะท่านบริษัทไทยกอเอนเตอร์เทนเมนต์ดีนะไทยกอถ้าเป็นมะละกอละพ่อจะล่อซะให้น่วมถามจริงๆนะคุณพูดกลับมาทำอะไรในซอยนี้เหรอเนี่ยผมมาหาสถานที่หรือเรียกโลเคชั่นถ่ายหนังแล้วผมชอบมากเลยซอยนี้สวยจริงๆนี่คุณเป็นเจ้าของซอยหรือใครเป็นเจ้าของซอยประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เดี๋ยวผมจะได้ขออนุญาตมาถ่ายทำที่นี่ซะเลยมันสวยจับจิตเหมือนกับภาพวาดในความฝันจินตนาการของผมเลยแล้วเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรจ๊ะชื่อว่าเจอแม่มันลักฆ่าล้างซอยแล้วจะไปคอยเธอจูบปากกันจวบๆแล้วก็จบพบกันเจอแม่มันแล้วฆ่าล้างซอยแล้วก็คอยสูบซวบๆว่ะผู้มาตามคุณรู้จักนอกจากสถานที่ที่คุณหาแล้วคุณยังขาดดาราอยู่หรือเปล่าถ้าขาดเรามีตุ่มโมเดลลิ่งนะฉันดีกว่าผู้กำกับเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆฉันแสดงตอนอยู่อนุบาลครูเขาชมว่าอุ๊ยทำไมประสิทธิ์บทแตกมากเลยผู้กำกับแล้วผู้กำกับให้มีบทให้ฉันแสดงในละครนะผู้กำกับรู้ไหมนะซอยเนี้ยที่ผู้กำกับพักอยู่ฉันไม่คิดค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวแล้วผู้กำกับอยู่ได้ยาวๆเลยแล้วถ้าผมเอาคุณเล่นคุณจะมาตีบทผมเสียหายหรือเปล่าผู้กำกับไม่เลยเรื่องทุกเรื่องที่ฉันแสดงรับรองเลยว่าจะต้องได้เงินและหนังจะต้องดังผมว่าดูทั้งสองคนเนี่ยมีหน่วยก้านดีนะแล้วถ้าดอกออกผลเนี่ยคงจะดีกว่านี้นี่คุณทั้งสองคนไม่ใช่ต้นขนุนนะคุณแต่เหมือนมีแววมีแววโด่งดังนะจะต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตแต่ไม่ใช่ชาตินี้นะนี่แสดงว่าเราสองคนไม่มีน้องหม่ำเลยเหรอแววนั่นแหละน้องหม่ำมันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ห้ามพลาดครับ